ผลชนะการประมูลหมายถึงว่าต้องประกาศแล้วเนี่ยยังไม่ได้ประกาศแต่ว่าคนที่มีการให้ราคาที่เป็นที่ชนะที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้เราได้มาก็คือบริษัท V8นะครับแต่ว่าเนื่องจากพอเกิดขึ้นเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องการเป็นนอมินีนะครับหรือการที่มีข้อสงสัยว่าต้นทุนจดทะเบียนอยู่2ล้านแต่สามารถไปดูดุลการชำระเงินดุลนะสิ่งต่างๆเนี่ยก็มีดุลการเงินของเขาเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณล้านกว่าแล้วดูทั้งหมดยังมีการติดลบอีก13ล้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีข้อสงสัยว่าสิ่งเนี้ยประชาชนเขาสงสัยกันอยู่เนี่ยจะคลายความสงสัยอย่างไรเมื่อเช้าผมเซ็นจดหมายฉบับหนึ่งถึงองค์การคลังสินค้าเพราะเนื่องจากเราเข้าไปดำเนินการต่างๆไม่ได้แต่เรามีหน้าที่ในการกำกับดูแลก็ได้บอกให้ผู้อำนวยการคลังสินค้าว่าช่วยไปตรวจสอบดูแลนี่ผมให้เวลาประมาณ7วันเพื่อให้เร่งและไม่ให้เสียเวลาก็คือว่าไปดูว่าข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยของประชาชนหรือสื่อมวลชนที่มีต่อเขาเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรนะครับผมคิดว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้สิ้นสงสัยนะครับก็ได้ให้นโยบายท่านผู้อำนวยการไปแล้วว่าไปทำตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ไอกระบวนการต่างๆเนี่ยถ้าชัดเจนนะก็รีบดำเนินการให้เขาไปถ้าไม่มีอะไรเขาเป็นผู้เสนอราคา19บาทกว่านี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่อยู่ในระดับที่สูงเหมือนกันนะครับก็คิดว่าถ้าชัดเจนว่ามีไม่มีเรื่องราวอะไรก็จะสามารถประกาศได้นะครับผมไม่ต้องการให้ทุกคนเข้าใจผิดหรือไปประเมินต่างๆว่าเป็นการหัวกันของรัฐบาลอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรก็ปล่อยแต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีเรื่องของเป็นนอมินีจริงหรือว่าเป็นเรื่องของการไม่มีความมั่นใจที่จะใช้เงินได้เนี่ยเราก็ไปขายของได้หรือใช้เงินมาจากนั้นดำเนินการเนี่ยเราก็คงจะต้องมาพิจารณาดูว่าคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องนี้ยังไงทุกอย่างก็อยู่ที่กรรมการนะครับไม่ใช่สูงกว่าต่ำกว่าถ้าสูงกว่าก็เป็นที่หนึ่งไปแล้วไม่ก็เวลานี้คือราคามันอยู่ที่หนึ่งอยู่ในขั้นจะต่อรองนะครับแต่ว่าเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเนื่องจากถูกวิจารณ์ว่านี่เป็นการเล่นละครหัวกันมาอะไรเนี่ยนะครับผมฟังมูลสื่อหลายก็เลยสั่งให้คณะกรรมการบอกว่าให้ผู้อำนวยการไปบอกคณะกรรมการว่าตรวจสอบตรงนี้ซะไม่ให้ประชาชนเขาสงสัยว่าเรามีปัญหานี้อย่างไรแล้วก็ให้ดำเนินการโดยเคร่งครัดตาม TOR และตามกฎหมายที่คุ้มครองเรื่องนี้ถ้าชัดเจนว่าไม่มีอะไรเขาสรุปมาผมก็ไม่มีปัญหาครับปล่อยให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนแต่ถ้ามีอะไรก็คิดว่าเขาต้องพิจารณาว่าจะจัดการยังไงก็เป็นหน้าที่เขาที่ต้องดำเนินการผมเพียงแต่มีหน้าที่ดูแลกำกับให้มีความโปร่งใสเป็นไปตาม TOR แล้วก็ไม่เกิดการหัวนะครับหรือเป็นนอมินีของใครเท่านั้นเองเพราะนั้นวันนี้ก็อยู่ที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองกับคณะกรรมการได้ต้องพิจารณาว่าเงื่อนไขในการที่จะดูว่าเขาเป็นอย่างไรพิสูจน์เขาได้ไหมอย่างไรเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการกับผู้อำนวยการคลังสินค้าซึ่งมีอำนาจเต็มในการที่จะจัดการดำเนินการแล้วเขามีการเพิ่มราคาที่เสนอมาจากข้างนอกไหมคะที่หนึ่งใช่ไหมอ๋อเขาทำจดหมายกับทางกรมว่าเขายืนยันราคานี้นะครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์เขานะครับจะยืนยันราคานี้เราก็ยังไม่ได้ต่อรองหรือยังไม่ได้หาเบอร์อื่นๆมาเพราะว่าถ้าเขายืนยันราคานี้เราพอใจถ้าพิสูจน์ว่าไม่มีปัญหาเรื่องนอมินีไม่มีปัญหาเรื่องความสามารถในการที่จะเอาไปจัดการได้ก็ไม่มีปัญหาก็ต้องเป็นของเขาแต่ถ้าพบว่ามีปัญหาแล้วถ้าชัดเจนว่าผิดMOU ผิด TOR นะครับแล้วก็ไม่ถูกต้องก็ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้เคร่งครัดไปตามกฎหมายและ TOR ถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บก็มันมีการดำเนินการก็เป็นไปตามกระบวนการพิธีการเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทำอะไรบ้างถ้า TOR เปิดให้รายต่อไปเรียกขึ้นมาต่อรองทีละรายก็ทำได้แต่ถ้าไม่ให้ไม่มีแล้วเขาไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเป็นครั้งก่อนมีทีมเดียวก็ต้องยกเลิกการประมูลแล้วก็ประมูลใหม่ก็ตอนนี้ต้องให้กรรมการไปพิจารณาวินิจฉัยว่าเข้าข้อไหนอย่างไรแล้วจะจัดการอย่างไรโอเคไหมช่วง7วันนี้ก็คือจะให้โอกาสรายที่1ได้เคลียร์ตัวเองไม่ใช่ให้โอกาสรายที่1เขาได้โอกาสไปแล้วแต่ก็ขณะนี้มีข้อกล่าวหาและข้อกังขาเ
ราะนั้นก็ทำให้ข้อกล่าวหาข้อกังขาเนี่ยยุติลงอย่างสิ้นสงสัยเพราะนั้นเขาก็ถ้าสิ้นสงสัยเขาก็ได้ไปเลยตามราคาที่เขาประเมินขนาดนี้คือ19.73 บาทก็คือ9อ๋อไม่ใช่ครับ TOR เนี่ยเขาบอกใครที่ประมูลได้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือทางคณะกรรมการต่อรองต้องต่อรองราคาถ้าสมมติว่าพึงพอใจและต่อรองได้ดีเพราะทุกอย่างเป็นผลประโยชน์ของชาตินะครับเป็นผลประโยชน์ที่รัฐจะได้ถ้าต่อรองได้มันก็ดีกับประชาชนดีกับประเทศอ่ะต่อรองได้เท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นแต่ว่าถ้าเขาไม่เขายืนแค่นี้เราพอใจเราก็โอเคแต่ถ้าสมมติว่าเขายืน5บาทแล้วเราไม่พอใจเราก็ต้องยกเลิกทั้งนี้แต่ขณะนี้ TOR เนี่ยเราได้เปิดช่องทางไว้แล้วว่าให้มีรายที่2รายที่3เพราะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาว่าเพิ่มมีปัญหาแล้วเราต้องไปประมูลใหม่มันก็สามารถไปตาม TOR ที่กำหนดไว้ได้